รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ณที่โรงเรียนทำอาหารย่านพระราม3ที่เขาลือกันว่าโรงเรียนนี้มักจะเอาศพไร้ญาติเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดไม่ได้เอาศพและญาติมาทำอาหารไม่เน่ไม่ใช่นี่มันรายการของฉันไม่ใช่รายการของคุณฉันน่ะเป็นพิธีกรเอาละเป็นแขกก็เห็นเขาว่าเคยเอาเนื้อศพและญาติมาทำแบบแกงอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเหรอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญของเราคุณโจ๊กไอติมสวัสดีครับไอศครีมสวัสดีครับผมแต่เรียกเรียกผิดนะคะครับโรงโจ๊กไอศครีมไอศครีมครับผมสครีมคือกรีดร้องแต่ฉันได้ข่าวว่าคุณเป็นนักร้องโอเปร่าไม่ใช่เหรออ๋อผมเคยเรียน voice เรียนดนตรีเรียนโอเปร่าแล้วลองบันไดเสียงซิแบบโชว์แบบชนิดที่ต้องขึ้นต้นมะพร้าวฟังอ่ะได้ฮะฮิฟเฟอร์ทีนบานิชบานิเหนื่อยเหนื่อยมากคนฟังเหนื่อยฟังเพลงนี้เรารู้สึกอยากตื่นไหมไม่อยากตายอยากตายอยากตายคุณผู้ชมครับวันนี้คุณโจ๊กไอศครีมครับผมจะต้องทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนั่นก็คือปลานิลทอดผัดแกงส้มแห้งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งกติกาเป็นยังไงครับอาจารย์10นาทีต้องเสร็จทุกอย่างคืออาจารย์จะสอนผมทุกวิธีการไม่ทำเองแล้วโหชื่อเมนูซะยากเชียวอาจารย์โอเคลงมือค่ะอันนี้ปลานิลอันดับแรกทอดก่อนนี่เราเปิดแก๊สยังไงครับเราเอาไปตั้งที่ไฟฟ้าไฟฟ้าเหรอฮะร้อนค่ะเรียบร้อยค่ะอุ่นเสร็จน้ำมันก็ร้อนแล้วโอเคในขณะที่เราจะรอให้ปลามันสุกเราต้องทำแกงก่อนชื่อของโจ๊กเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องผีๆอะไรอ่ะผมทำรายการผีครับผมทำไมอ่ะรายการอื่นนี้ยังไม่ทำรายการผีเขาไม่จ้างจ้างเราง่ายๆเลยคนก็ถามผมนะไปทำรายการผีเนี่ยไปท้าพิสูจน์ผีเนี่ยกลัวผีหรือเปล่าเออใช่ผมพูดกับทุกคนเลยไม่มีกินน่ากลัวกว่าเยอะน่ากลัวกว่าเยอะวันไหนผมรวยเมื่อไหร่เนี่ยผมจะกลัวไม่ทำเขาจะกลัวผีใช่ผีมีจริงป่ะยังไม่เคยเจออ้าวแล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าตอนที่ไหนควรทำรายการผีที่นั่นจะมีผีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่ามีผีแล้วเราจะดูยังไงว่ามันสุกครับอาจารย์ครับถามมันเฮ้ยสุกหรือยังเออนั่นแหละใช่มันบอกพอง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 ยังไม่สุกอ๋อโอเคแกงส้มมันต้องมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะถามลูกไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนเหรอลูกก็อยากไปครับแต่ว่าผมไม่ค่อยให้เขาอยากไปเท่าไหร่เอาทำไมอ่ะคิดถึงอุ๊ยตาแล้วลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วลูกมันจะรู้เรื่องเหรอสอนเองสอนเองอาจารย์พอจริงเหรอใช่วันแรกผมไปส่งผมก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องนะเหรอทำไมอ่ะค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงเฉยนี่ผมทำถูกใช่ไหมแล้วนี่ปลาทอดใช้ได้ยังโอ้ทอดจนแห้งแล้วเนาะตายแล้วโจ๊กเหลือนิดเดียวเราใส่น้ำใช่ไหมครับเฮ้ยเออผิดว่ะมันต้องใส่อันนี้ก่อนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะกินได้อันนี้มันกลิ่นใกล้กันมากอ่ะเอาเป็นว่าผมเลือกอันนี้ขนาดนี้พอไหม
เราไม่สามารถตอบอะไรได้ส้มไหมไม่รู้ใช่ไหมมันเหม็นเหมือนกะปิอ่ะอ้าวเหม็นเหรอไหนมันลองดูโอ้โหฉุนมากเลยตกลงใช่ไหมเปรี้ยวๆใช่อันนี้ใช่เลยมันบูดหรือเปล่าใช่อันนี้ถูกแล้วครับอาจารย์ถ้ามาใส่ไปทำไมสองอย่างสามอย่างล่ะอันนี้เพิ่งเจออ๋อเจออะไรก็ใส่ลงไปใช่เจออะไรใส่ก็ใส่ไปเหลือ4นาทีค่ะเห็นไหมนั่น4นาทีเอา4นาทีต้องใส่ผักใช่ไหมมันแห้งแล้วฮะจานนี้เห็นมันแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วฮะเริ่มแห้งแล้วนะหน้าตาเหมือนแกงส้มแล้วอันต่อไปเราต้องหั่นปลาเอาหั่นปลามีใครแนะนำให้ไว้ผมทรงนี้ผมลองไว้หลายทรงแล้วฮะอาจารย์อันนี้เข้ากับหน้าผมสุดแล้วอ๋อเหรอหน้าผมโหดแต่ผมอยากอยู่ในโหมดคิตตี้อ๋อหน้าโหดแต่อยากอยู่ในโหมดคิตตี้ใช่ครับใช่มันก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้เกะกะผมทิ้งไว้ได้ไหมไม่ทำเลยเอาวางไว้เถอะโอ้ยตัวแห้งจริงเลยอ่ะแห้งไหมแห้งผมบอกแล้วยังไงก็แห้งผมว่ามันน่าจะจืดมันต้องมีมันต้องปรุงรสอีกไหมอ่ะมันต้องมีนี่ว่าน้ำตาลนี้นะอาจารย์เป็นคนกินหวานไหมฮะไม่หวานไม่หวานนะถ้าอาจารย์กินหวานผมจะน้ำตาลใช่ไหมอ่ะจะตัวปุ๊กได้จะกินได้หมดเอารสที่คุณ okay. ชอบไปโอ้ยทั้งขวดอย่างนี้หรอนึกว่าอาจารย์เป็นคนหวานไงไม่บ้าแล้วหรอมันก็ต้องใส่นิดนึงโอเคนิดนึงว่าน่าจะต้องมีจิ๊กโชว์ใช่ฮะแกงส้มต้องใส่จิ๊กโชว์หน่อยนึงเหยาะไปหน่อยนึงโอเคครับจานกินได้แล้วชิมมาโอเคได้แล้วแหละโอเคใส่จานเราก็เตรียมจานให้ละจานครับ6ถ้าผมขออนุญาตหยิบใส่ได้ไหมไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวขอทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์แบบทหารโอเคครับทหารก็พรีเซนต์อ่ะพรีเซนต์ใช่พรีเซนต์แบบทหารไม่ดีมั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับเนี่ยผมได้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับก็วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองกินอาหารที่ทำนะครับเราก็ได้ทำให้อาจารย์นิสสันได้ลองกินไปดูว่าอาจารย์นิสสันจะมีความสุขขนาดไหนนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรักลองขนาดไหนครับจานไปมานี่ก่อนช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่สาหร่ายวากาเมะลวกสุกลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงลาบน้ำตกกาโลโบคนให้เข้ากันใส่ปูอัดฉีหอมแขกซอยและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันตักลาบสาหร่ายญี่ปุ่นลงในถ้วยเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมแต่งหน้าด้วยไข่กุ้งและปูอัดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบสาหร่ายญี่ปุ่นเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูช่อม่วงไส้กุ้งวิธีทำช่อม่วงไส้กุ้งใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่สับผัดจนหอมสุกใสใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแป้งสุกแล้วปิดไฟพักไว้จากนั้นผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าหยี่ม่อมและแป้งข้าวเหนียวเข้าด้วยกันเติมน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีม่วงออกขิดคนให้เข้ากันดีเท
เทส่วนผสมลงในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนแป้งสุกร่อนจากกระทะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้กุ้งที่ผัดไว้หุ้มแป้งให้มิดใช้แหนบแต่งให้เป็นรูปกลีบดอกไม้เรียงช่อม่วงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนสุกปิดไฟแล้วทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงบนช่อม่วงให้ทั่วจัดช่อม่วงไส้กุ้งลงจานเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่โชคอาจิมค่ะครับครับอาจารย์ครับแกงส้มแห้งที่พรีเซนต์หน่อยสิได้ฮะเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์แบบทหารโอเคครับทหารก็พรีเซนต์อ๋อพรีเซนต์ใช่พรีเซนต์แบบทหารไม่ดีมั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับครับเนี่ยผมได้ทำให้พ่อแม่เราชาวชนมีความสุขนะครับก็วันนี้ย้ายทุกคนนะครับได้มาลองกินงานในการทำนะครับเราจะมีงบประมาณทางที่พวกเราได้จัดการซึ่งงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้ทำให้อาจารย์ที่สั่งได้ลองกินไปดูว่าอาจารย์จะมีความสุขขนาดไหนนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็รักหรอกขนาดครับจานไปมาที่ก่อนมาที่สิฉันมีความรู้สึกเหมือนขาฉันมาเด็กคุกข้างเลยไม่เอาได้ไหมนี่แบบทหารไงแบบทหารไงอาจารย์คิดถึงใครป่าไม่คิดถึงใครเลยมันไม่มีพูดเองไม่เอาไม่เอาเราไม่คิดลองกินลองกินเลยดีกว่าเป็นยังไงครับจานกลัวจะต้องไปกินในคุกต้องชิมนะคะก็หน้าตาก็เป็นปลานิลทอดแล้วก็แกงส้มแห้งแห้งปากแกปลานิลผมเอาเพเซฟนะกินปลานิลจริงๆนะคุณหยิบน้ำพริกแกงอันแรกก็ใช่นะเป็นน้ำพริกแกงเหลืองแกงเหลืองแกงเหมือนแกงใต้ใช่เสร็จแล้วก็มาใส่น้ำพริกแกงส้มอีกแล้วก็ไม่ว่ากันก็เธอใส่แต่จิ๊กโฉไม่ได้ใส่นะแกงจิ๊กโฉก็ใส่น้ำมะขามเปียกมันไม่เห็นนะครับอันไหนเป็นมะขามเปียกบาก็วางอยู่ติดตรงนั้นถ้วยเบลอเลยหน้าตาเหมือนกันมากเลยบางทีเหมือนน้ำบวยด้วยบางอันน่ะผมว่าความโอเคของมันคือมันแห้งแล้วก็มันน้อยแล้วก็คือมันไม่ดูรสชาติอะไรเลยครับถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยน่าจะแย่กว่านี้ฮะแครอทก็ไม่สุกดอกกระหล่ำก็ไม่สุกดอกกระหล่ำถ้าไม่สุกก็จะขมปลาสุกไหมฮะฉันเสียดายปลาอยู่เนี่ยฉันพยายามไม่กินปลาอยู่อ๋อเสียดายปลาใช่ไหมใช่กินได้แค่ปลาอย่างอื่นกินไม่ได้เลยอ่ะครับผลการตัดสินกินได้หรือกินไม่ได้ครับจานก็พอได้นะจานเทติ้งอ่ะเทติ้งกินไม่ได้ค่ะไม่เป็นแกงส้มแห้งเพราะผักไม่สุกและไม่มีน้ำมะขามเปียกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแกงส้มอันนี้ไม่ได้ผิดกฎอันนี้กลายเป็นผัดผักแบบธรรมดาไม่เป็นไรอาจารย์ศักดิ์มีของปลอบใจถึงแม้ว่าจะกินไม่ลงก็ไม่เป็นไรอาจารย์มีผลิตภัณฑ์ไข่ของ KCF มอบให้ไม่มีอะไรก็ไข่เค็มก็ได้ไข่ต้มก็ได้ครับง่ายกว่าทำแบบนี้อย่าทำเลยนะคุณผู้ชมนะครับผมและช่วงหน้าจะนี่สามีเมนูให้พี่โจคนรับประทานนะคุณผู้ชมกับเมนูไส้กรอกอีสานหลนไข่แดงเค็มเคยเห็นพวกมังกรทายกอ่ะเวลาเขาเทสใหม่อ่ะอโล1 2 3 4 5อโลฉันไม่กระแทกแบบนั้นหรอกแล้วอาจารย์ทำยังไงอมใหม่อมใหม่อมใหม่อมไปเลยนะเฮ้ฮิสบรักแกมัตสครอมยามัตรอมมังเพรนจะกับเมียพิงพร้อมมองสตรองมังเพรนเพรนมันจะสกเรียมยังเทียมยังเพรนมองกับพร้อมเอาเพรนอุสเดียเรียมเพรนยังไงฮะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูเกี๊ยวผัดไทยหมูกรอบมาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำเกี๊ยวหมูใส่เนื้อหมูบดมันหมูบดต้นหอมซอยซอสปรุงรส
ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยขาวป่นและน้ำมันงาลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นเกี๊ยวจากนั้นห่อแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามทำจนได้ปริมาณตามต้องการใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรกาหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนน้ำเดือดนำเกี๊ยวหมูลงต้มจนเกี๊ยวสุกลอยแล้วตักขึ้นใส่ลงในภาชนะเติมน้ำมันพืชคลุกเคล้าเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดกันเตรียมไว้วิธีทำผัดไทยหมูกรอบใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊วหวานผัดให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบถั่วงอกและใบกุ้ยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวหมูลงในจานเสิร์ฟตักผัดไทยหมูกรอบใส่ด้านบนรับประทานคู่กับต้นกุ้ยช่ายถั่วงอกดิบมะนาวพริกป่นและถั่วลิสงคั่วป่นไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสไตล์เลดราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิแซ่กอกอีสานหลนใส่ไข่แดงเค็มตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะแบบครับแบบหากินยากอ่ะเข้าใจไหมก็อาจารย์ทำอยู่คนเดียวอาจารย์ไม่ได้ขายเนี่ยก็กินยากกันแล้วก็ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องแบบมีวัตถุดิบดีอย่างวันเนี้ยอาจารย์ได้ไส้กรอกอีสานตลาวาสนาห่อนี้ปกติแล้วเธอซื้อไส้กรอกอีสานไปเธอไปทำอะไรกินก็กินทั้งอย่างนั้นแหละฮะเอาไปปิ้งปิ้งไปกลิ้งกลิ้งในกระทะไปทอดไปย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกินกับอาจารย์แนะนำให้เอามันหลนเอาไส้กรอกมาทำเป็นหลนหรอได้ได้ทำได้เหรอได้สิ่งนี้ไงกำลังจะทำให้คุณดูนี่คือไส้กรอกกลิ่นแบบเปรี้ยวกำลังดีใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนิดนึงอาจารย์เวลาอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยอาจารย์ปกติถือไมค์ถือไมค์บ้างไม่ถือบ้างเดี๋ยวเราใช้ไมค์เราต้องเทสไมค์ไมค์ลอยเทสไมค์ไหมผมเคยเห็นเคยเห็นพวกมรกตายกอ่ะเวลาเขาเทสไมค์อ่ะอโล่หนึ่งสองสามสี่ห้าอโล่อโล่จริงเหรอฉันไม่เคยทดลองฉันไม่เคยแค่ดังก็พอฉันไม่กระแทกแบบนั้นหรอกแล้วอาจารย์ทำยังไงอมไมอ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 มไมอมไมอมไปเลยนะต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ไหมใส่หอมแดงหอมแดงลงไปใส่หอมแดงแต่อาจารย์เป็นคนชอบเผ็ดแบบซ่อนเผ็ดงั้นลวนไปเรื่อยๆใส่กรอกเห็นไหมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดอาจารย์คิดสูตรนี้ได้มายังไงฮะสูตรนี้เหรอคิดได้เพราะว่าได้ทดลองทำแล้วอร่อยจริงอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกอาจารย์ก็ใส่กะทิลงไปหน่อยนึงว้าวอาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอาจจะแบบหวานนิดนึงนะสำหรับตำรับนี้แล้วก็ความเค็มเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราใส่เป็นเกลือป่นลงไปหน่อยนึงแต่ในไส้กรอกอีสานเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วเราต้องระมัดระวังความเค็มแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนี่ต้องใส่อะไรน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เปรี้ยวแบบเข้มข้นไอ้หม้อจับถนัดมือเห็นไหมจับถนัดมือฮะเป็นหม้อด้ามแบบตราหัวมะลายโอ้สวยเนี่ยอันนี้ไวทลักส์โอ้แมนสแตนเลสอย่างดี18%พกไว้ไข่เค็มไข่เค็มนะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือไข่เค็มฮะไข่เค็มไข่แดงผมคิดว่าเยลลี่ไข่แดงเค็มเลยอันคิดว่าเยลลี่เนี่ยก็ใส่ไข่เค็มใส่พริกชี้ฟ้าลงไปอ่ะพริกชี้ฟ้าอันใหญ่ขนาดนี้เลยครับใช่ซอยไงเขาไม่ได้ใส่ทั้งเม็ดไข่ไก่ไข่หนึ่งฟองใช่ไหมแล้วก็ตีพอแตกก็จับด้ามหม้อให้ฉันหน่อยสินะ
พอจะต้องใส่ไข่ลงไปใช่ไหมก็คนไวๆเพราะว่าทำไมต้องคนไวๆครับเพราะประเดี๋ยวไข่จะเป็นลูกๆเราต้องการให้ไข่เป็นแบบข้นๆเป็นใสๆให้มันเหมือนแบบว่าผสมอยู่ในน้ำใช่เอาละนี่คุณมาดูนะไส้กรอกหล่นว้าวโอ้ยหน้าตาน่ากินฉันเหรอหล่นค่ะหล่นรู้ว่าฉันน่ากินเอ๊ะว้าวโอเคเดี๋ยวขอเก็บแล้วมาชิมกันนะครับผมพี่โจ๊กไอติมคะครับการรับประทานหล่นเนี่ยครับมันจะดีมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสรับประทานผักมากขึ้นเอาอาจารย์มาใกล้ๆสิครับพี่ก็เลือกเอาว่าพี่อยากจะทานผักอะไรผมชอบกินเผ็ดนะครับอาจารย์ขอพริกหน่อยขอพริกหล่นเนี่ยกินเยอะๆไม่ต้องเกรงใจคุกข้าวก็ยังอร่อยเลยคุกข้าวกินเลยขอบคุณครับอย่าลืมมาหนอค่ะแชร์ด้วยนะโอ้ช้อนตุ๊กทิมหน้าหวานเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวไส้กรอกอีสานมันมีกลิ่นแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยมากขึ้นไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเนี่ยเราคุยกันได้นะเนี่ยกินกันไปเรื่อยๆเนี่ยไปจนกระทั่งแสบเป็นชั่วโมงไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดใส่ผมกลับบ้านนะเอาครับเดี๋ยวแบ่งให้แล้วกันนะตรงนี้อยากกินหมดนะกลับบ้านนะโอเคครับตรงนั้นเผื่อตอนเช้าลูกตื่นมาทำกับข้าวให้ลูกไม่ทันคิวเอสซุปย่อยง่ายสบายท้องฝากพี่โจ๊กด้วยไปทำให้ลูกกินโอเคขอบคุณครับนะขอบคุณพี่โจ๊กมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วกินได้ก็กินไปประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และโจ๊กไอศกรีมลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีครับจกแล้วเพื่อแล้วตุรกีลาเฮ้ยอินสบรักกัมสครอมเนมทรอมมังเพรนสกเมียพิงพรอมมองสตรองมองเทรเพรมินสกรีเมนทรีเมนเพรมองฟรอมเอาเพรนสเบียเดียมเพรยังไงฮะกินอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเลยเหรอโอ้ยหลอนหลงกันก็วันนี้ครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนครับว่าให้ลดเค็มครับเพราะว่าการที่เราลดโซเดียมเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเราครับผมซึ่งการที่เรากินโซเดียมเข้าไปเยอะมันสะสมในร่างกายของเราอาจจะมีหลายโรคแล้วก็ต้องรักษากันแบบยาววันหนึ่งเราทำงานมาเราไม่อยากจะเอาเงินไปรักษาตัวเองนะครับก็ลดเค็มดีกว่าครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในชีวิตที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยพบเลยน้องดิวณัฐพงษ์แขกกลับได้แล้วน้องดิวณัฐพงษ์น้องดิวณัฐพงษ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 จับโดนพุงแล้วเนี่ยวัดกันป่ะวัดกันป่ะพี่น้ำตาลหรือเกลือใช่อุ้ยเกลือเค็มแน่เลยอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ